เฮ้ยแป๊บบล็อกฟุตบอมเอาเวกเฮ้ยเอาจริงดิผลบอมตื่นเนี่ยนะเฮ้ยดีเอสบีเอาจริงเหรอครับโอ้โหอ๋อแบบบันเวอร์โพดบันเวอร์เกินเธอดูใหม่อะไรนี่โอ้โหโคตรเวอร์ดูดิโอ้โหผลบอมตื่นอันน่ะให้ดูแค่นี้แต่กันเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูว่ามันตื่นจริงหรือเปล่าหรือว่าแอดมินหลอกพี่อีกแล้ว มาเดี๋ยวผมจะไปลองดูว่าผลบอมมันตื่นจริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลย ไม่นี่เรามาเล่นบอมนี่เราจะเอาซูซูไม่ได้ทีแรกผมว่าจะเปลี่ยนเป็นซูซูไงแต่แบบไม่อะครับพอดีพี่มารีวิวผลบอมมาครับก็ต้องเล่นผลบอมให้น้องดูกูมียังมานี่อ๋อมีละเออโอเคมันตื่นจริงหรือเปล่ามี2สกิลเหมือนเดิมนี่ว่าเอาอัพนี่ดีกว่าครับไอเอาซูซูดีกว่ามันก็มี2สกิลเหมือนเดิมนี่ว่าดูดิเฮ้ยว่าไม่ใส่ละโอ้โหกูโดนล่าอีกแล้วเว้ยโดนหลอกตลอดเลยคือผมนึกว่ามันจะตื่นจริงเว้ยทำไมเนี่ยมันเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างเนี่ยว่าพอกูมาดูทำไมเนี่ยมันแบบเฮ้ยว่าไม่ใส่ละกูจะโดนโอ้โหมึงจะเปิดกูแต่เศร้าแต่เซียวเลยเนาะมาดิมากลัวมันหรือไงล่ะไม่รู้จักผลบอมตื่นเลยไงตายไปใช้ไก่ทุยบอกแล้วว่าผลบอมมันตื่นแล้วก็ยังมาแย้มกับชันโค้งอีกเป็นไงล่ะโดนไปซะแตกฟรีหนึ่งตัวเมื่อกี้กูเอาอะไรฆ่านะซุยใช่ไหมกูบอกว่าอุ้ยอะไรนี่มึงมาแก้มือบ่หนิเอาไปแดกซะอ๋อดาเมจ1,000,000นะครับโคตรแรงเลยดูดิเอาตีแทบไม่เข้าไอ้ไก่ไปกินมันทำดาเมจให้กูบ้างสักอันไหมหนิอะไรนี่ขอถ่ายรูปหน่อยโอเคมาเลยเห็นไหมครับว่าผมรักทุกคนเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ช่วงรีวิวตกครับผมก็ไม่เข้าใจว่าตกทำไมอ่ะเฮ้ยตกแล้วมันมีดีอะไรแล้วกูถามมึงตรงเลยไอ้ไก่ไปเด็ดซะ1ช็อตป่ะกูจะฆ่ามึงซะข้อหาที่แม่งไม่ดูคลิปกูเอ้ยฟันอ้าวไม่โดนระเบิดอีกช็อตนี้ไปพลาดตลอดเลยฉันกูอุ้ยว่าตลอดเอ้ยมีโดนป๊าบมาตรงนี้ระเบิดที่แรงที่สุดในโลกแรงที่สุดในโลกสมเพชชีวิตกูนี่มันตกต่ำระเบิดอีก1ช็อตยังโอ้ยผลพิษยังผลพิษโคตรแรงเอ้ยไม่ใช่ผลพิษปืนพิษโคตรแรงเอ้ยได้ข่าวว่ามีผลพิษอัปเดตมาใหม่นี่ว่าผมต้องทำรีวิวบ้างละโหยเจ๊อุ้ยโอ้มึงก็จะหลบดีจริงๆเลยเนาะไอ้ไก่นี่ไงไปกินซะเฮ้ยเอามึงจะหลบเพื่ออะไรล่ะคนดูรอดูมึงตายอยู่มึงรู้ไหมช็อกโกสโตร์บริการกดผลบล็อกฟุตเลท8และกดเกมพาสเลท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแบบออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแบบต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับให้กูเล็งตั้งนาน IPPOUDID กูอ่านแค่เรื่องกูเดี๋ยวเอาไปอีกแล้วมันเรียกเพื่อนมากูไปแล้วเขาเซฟโซนละไม่เรียกเพื่อนมาเต็มขยงเลยดูดิเฮ้ยมีคนหนึ่งกันนะน่ะมาได้เวลาโซพลังอันน่าสะพึงกลัวให้พวกมันดูละว่าผลบอมๆน่ะมันโหมมาตั้งแต่แรกเอาตรงๆผมเล่นผลบอมมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าผมแค่ไม่อยากทำให้น้องๆดูว่ามันโกงอะครับเหมือนโพไงผมเล่นแอบเล่นโพแต่ทีนี้ผมมาทำคลิปเล่นโพน้องๆก็มาเล่นตามมันก็เลยหมดความโกงไปเลยไม่ใช่สิมันก็เลยแบบมีคนไปเล่นเต็มเซิร์ฟแล้วมึงจะหนีกูเพื่ออะไรเดี๋ยวเฮ้ยยิงไป1ดอกไม่โดนปะล็อกได้อ้อไปชัดหมดความศรัทธาในตัวชันคงละไม่นะผมแข็งไม่น่ากลัวหรอกแค่อย่าให้มันล็อกได้ก็พอเอาไปโอ้ใบโดนนี่ไงนัดเดียวอีกนัดเดียวใบโดนได้ไงดีอุตส่าห์เล็งละเอาโอ้กูโดนบัตโอ้ยโอ้ยเย่สัตว์มาตะฟักเกอร์บังอาจลุมกูได้ไอ้นรกนี่ไงฮอสันคุกฆ่าได้ครับฮอแทบตายก็โดนซันคงเชือดอยู่ดีไอ้ไก่ยังไงล่ะมึงด้วยอีกตัวฮะมีเรื่องอะไรกับซันคงจะเอาเหรอเราอะฮะ
จ้าวะโดนกูตบไปสองรอบแล้วมึงยังไม่เข็ดไม่หลับมันจำไม่จืดไว้ลอยสำรองเกงกองมาบ้างงั้นนี่ไงจะจำเฮ้ยใครนินทากวะนี่ไงเอ้าแล้วมันหลบเพื่ออะไรอ่ะทำมาเป็นเซิงตึงดึงหำไม่เว้นนี่ก็ลุมอยู่ดีนี่ไงหนึ่งดอกนี่ไงเจ็บไปดิเอ้ากูจะลัดซะได้กูลัดไม่ได้โอ้กะจะลัดแต่ก็ลัดไม่ได้นี่ไงมึงจังหวะนี้เฮ้ยกูคิดว่ามันจะตายด้วยสกิลไหนท่าเดิมของมึงเฮ้ยไม่นะอย่าลัดกูขอร้องอย่าลัดกูอย่าเอ้ยคุณพระไอ้เหี้ยแม่งมึงเจอผลบอมกูไอ้นี่ก็หนีกูอย่างเดียวเลยเฮ้ยยิงดาบยักษ์กลับมาเอามึงลัดกูเพื่ออะไรดิโอ้ยไก่ไอ้เหี้ยนั่นก็ไปให้กูฆ่าเลยโอ้อะไรวะหนีคนดูสารอดูว่ามึงจะตายมึงบังอาจลัดกูเนาะกูไม่ไหวละไม่มีอะไรให้ล็อกเลยคนดูจะคงตะหงิดใจแน่นอนเลยตรงนี้ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะไม่เล่นผลมือเหมือนเดิมนะครับทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะแบบไม่พี่เล่นอะไรของพี่วะเนี่ยพี่ไม่โหดเลยหมดความศรัทธาในตัวไอ้นี่ก็หนีกูอีกแล้วเบื่อวะไม่นี่ไงหนีกูอ่ะกูไม่มีสกิลจะต่อแล้วสกิลนี้แล้วกันนี่ไงเฮ้ยบอสต่อยกูเชี่ยอะไรเนี่ยเอ้านี่ไงตายเงาไอ้พระสันคงพูดตบพระนี่ตบยันพระเออยิ่งมันเล่นอะไรดีเล่นปืนผิดแป๊บเดียวกูไปเปลี่ยนผลก่อนผลบอลมันไม่ตื่นเว้ยทุกคนแม่งแอดมินหลอกพี่อีกละท้อว่ะแอดมินหลอกพี่จะโอ้ยชีนี่อ๋อคอมโบกูติดต้นไม้โอ้คอมโบเทพเจ้าNap 3 2 1เริ่มคอมโบเทพเจ้า3 2 1ล็อกไม่เคยพลาดกลัวพลาดได้เลยตรงนี้ฮี่นี่ไงวาร์ปมาด้านหลังดูดโอ้โหแม่งท่านแม่เอาตัวเคยได้ไก่ดีก็ไม่ทำอะไรพี่ไม่ได้แล้วนะครับคือพี่เก็บได้เลยมึงจะลุมไม่ว่าจะลุมทางไหนทางที่ใต้ที่ขวาเลยผมก็เก็บได้หมดเลยมานี่บังอาจตายไปซะโอ้ไปอีกนิดเดียวมันก็จะแตกแล้วไม่เป็นพระแบงแตกล่างละบวชเร็วจริงเลยมึงนี่ไอ้พระโง่สิบห้าแล้วกูนี่ไงตายโอ้ไปเมื่อกี้มึงคนตายนี่ไงบ้าบังอาจฝืนโอ้เฮียมึงผิวจังวะกูไม่ใส่ละตัวดิมันโคตรผิวเลยอ่ะนี่ไงผิวเหรอตายไปใส่เวนผิวยังไงก็ตายดีทุยสมพูดแล้วจะมาลุมกูกับเพื่อนมึงยังไงไว้เพื่อนมึงเนี่ยไอ้ข้าวหัว2ล้าน5เนี่ยจะมาลุมนะครับข้าวหัวแค่2ล้าน5ก็ได้ลุม6ล้าน4อ่ะครับมึงน้องก็คิดเอาละกันว่ามันจะสู้ซันคุงได้ไงไอ้นรกข้าวหัว2ล้าน5ก็ได้มาลุมซันคุงมึงกับกูมันยังห่างชั้นกัน10ล้านปีไอ้น้องนะครับถึงตอนนี้นะครับบางคนอาจจะสังเกตเห็นนานแล้วนะครับว่าเฮดเคพี่ซันเปิดกล้องว่ะนั่นครับว่าผมเปิดแค่มือนะครับแล้วผมยังไม่ได้แบบไม่ได้เปิดหน้าไงแบบเปิดแค่มือไอ้สัสก็คือตอนนี้นะครับที่ผมเปิดมือก็ผมเตรียมตัวที่จะเปิดหน้าอยู่นะครับรอ 100,000 ซับค่อยเปิดโอเคเพราะฉะนั้นใครอยากให้ถึง 100,000 ครับก็กดซับตะไคร้ไม่งั้นกูจะเอาที่หนีบสายกีตาร์นี่ไปทุบหน้ามึงซะกูจะยัดเข้าดูตูดมึงแล้วทุบยัดจกไส้มึงออกมาแล้วก็เอ้ยแมวดีกว่าไม่เล่นดีกว่าเอาละมาโอ้ยตรงนี้มีข้าวหัว7ล้าน2ว่ะมากูจะสู้ได้หรือเปล่ามาลองดูแล้วกันไอ้ไก่นั่นละโอ้โหมันอยู่ข้างบนมันบวกกันเอาผลเกิดนี่ว่ะเอาใครมาทิ้งผลตรงนี้นี่โอ้ผลช็อปช็อปเอ้ยมันโกงนะพุ่งตรงเลยผลช็อปช็อปจะไปเล่นกับอะไรวะเล่นกับโพวี2ไม่โคตรเถื่อนเอ้ยมันบวกกันตรงไหนบ้างนี่ไงมานี่มึงเล่นทำไมมังกรอ่ะใครสั่งใครสอนให้มึงเล่นโอ้โหแม่งมันไปแล้วอ่ะไม่อยากไล่เลยอ่ะมันไปไกลพูดเอาคุณตีใครเอามาดิมันเละตุ้มเป็ดมันละลุมตุ้มบอลไปหมดละปึ๊บเอากูโดนลุมเฉยมาจังหวะนี้ฉันคงจะเอายังไงครับจังหวะที่โดนลุม
หนีกูอีกแล้วดูดิบวกกันดีๆก็หนีอะครับดูดิใกล้เอ้ยควายสมเพศวันเนี่ยคนพ่อเมื่อไหร่เวนหน้าดีอีกแล้วมึงว่าเปิดกูจะเพื่อนเดี๋ยวจะเพื่อนเลยเดี๋ยวกูว่ามีเดี๋ยวคนหนีอะเฮ้ยเพี้ยอะไรเนี่ยกูงงว่าหนีทำไมไม่เข้าใจเนี่ยมันหนีพี่อะทุกคนดูดิมันไม่บวกกับพี่เลยมันหนีอะเฮ้ยมึงต้องสู้กับกูมาคุณโดนดีอีกแล้วไม่อยากจะเสื้อสันคงโดนหนีตลอดเลยไม่มีใครอยากเล่นกับพี่เลยดูดีแอดมินก็ทอดทิ้งสิบหายแล้วกูมาว่ามีคนมาเสือกอ๋อนี่ไงมันมาเสือกแล้วมันมาทำไมนายใกล้คนใหญ่คนโตเขาหนึ่งกันอยู่มาเพื่อเชียร์แล้วกูมึงจะรอร้านเหรอไอ้สัตว์มันจะล้าอย่างเดียวเลยไอ้นรกอย่าลัดกูอย่าลัดกูโอ้แบกมังกรลัดเอ้าไอ้สัตว์สัตว์ถุนไอ้เหี้ยเล่นผมมังกรแล้วก็โยนยิงอยู่ข้างบนน่ะไม่ลงมาบวกกับคนเขาบวกอุตส่าห์สิงชีวิตแทบตายแต่มึงดันยิงอยู่ข้างบนไอ้ไก่ลัดแต่คนอื่นไม่วิญญาฆ่าเองสมเพชทุยมึงต้องหนึ่งกับกูสักตาและไอ้เวนมาไม่ไหวนะทุกคนดูมันดีมันลุ้มอ่ะมันแบบไม่ใช่มันลุ้มดิมันลักคนอื่นนิสัยทำไมมันนิสัยมึงสัตว์ถุนอย่างว่าเหมือนซันคุงเลยเชี่ยโอ้ยนี่ดีเฮ้ยโอ้ยไก่นั่งไงมึงไอ้เหี้ยนี่มาลัดอีกแล้วโอ้โหไม่มึงโคตรสะทุนเลยอ่ะมึงเป็นคนอย่างงี้ป่ะจะตายแล้วก็มาลัดคนอื่นเขาอ่ะเฮ้ยตายดิมึงไม่ตายด้วยน้ำมือกูมึงก็ต้องตายด้วยน้ำมือไอ้เหี้ยเล่นมันหัวมังกรอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นตอมใจตายซะเถอะอีหนุ่มสัตว์เด็ดไหมนี่ไงตายไปซะกูจะฆ่าไอ้ผมก็ไม่มีใจได้รักกูหลอกไปละไก่ดีแต่รักคนอื่นไอ้เวนสมเพชข้าวหัวเท่าไหร่ดิกูอยากรู้จริงเลยของมึงนี่ข้าวหัวก็เท่าไหร่ไม่รู้แต่ครับแต่ว่าไม่เท่าพี่หรอกโอเคเห็นว่าสัปดาห์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบและอยากให้พี่ทำคลิปอื่นๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดี